ค่ะมาพบกับครูนัทธินีจันเทียนนะคะกับรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหัวข้อเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ค่ะสำหรับการเรียนในคลิปนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อแรกนะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองข้อที่2นักเรียนก็จะสามารถอธิบายผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอย่างถูกต้องได้นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนก็สามารถเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองและข้อที่4ค่ะนักเรียนก็ต้องตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้วยความสนใจและมีระเบียบวินัยนั่นเองค่ะจากบทความนะคะนักเรียนลองอ่านบทความนะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เห็นด้วยไหมคะมีคนตอบว่าเห็นด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับข้อความนี้นะคะนักเรียนเห็นด้วยแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงคะทำไมถึงเห็นด้วยกับข้อความนี้เพราะเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้นถูกไหมคะทั้งไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเนาะแล้วรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีพฤติกรรมใดบ้างมีคนตอบมาแล้วค่ะอยู่ด้วยกัน2-2มีอะไรอีกคะการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวโอเคเก่งมากค่ะดังนั้นพฤติกรรมที่เสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะคะในข้อแรกก็คือมีการสัมผัสแตะต้องร่างกายกันและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันข้อที่2นะคะการหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีเพราะความไว้ใจคำถามค่ะแล้วการสัมผัสนะคะในส่วนไหนบ้างนะคะที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ไหนใครตอบได้ถูกบริเวณไหนคะขาอ่อนตรงไหนอีกซอกคอหรือจุดต้องห้ามเช่นอกใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองนะคะแล้วการหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีเพราะความไว้ใจยกตัวอย่างได้ไหมคะคืออะไรการเล่นสื่อใช่ไหมคะการแชทในช่องแชทใช่ไหมออนไลน์การนัดเจอกันอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจหรือมีความเสี่ยงนั่นเองต่อไปค่ะการไปในที่เปลี่ยวนะคะหรือว่าสถานที่รกร้างเพียงลำพังโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะยิ่งเราไม่รู้จักสถานที่นั้นหรือว่าไม่เคยชินกับเส้นทางนั้นๆก็ไม่ควรไปในสถานที่นั้นๆนะคะเพราะนั่นก็คืออาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าคนอื่นที่ไม่หวังดีต่อเราเนี่ยก็จะมาทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายกับเรานั่นเองนะคะต่อไปการเที่ยวกลางคืนซึ่งอาจจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอาจจะทำให้เราขาดสตินะคะแล้วก็การยับยั้งชั่งใจนั่นเองข้อต่อไปค่ะการเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าการเล่นเกมออนไลน์การมั่วสุมในร้านอินเทอร์เน็ตนะคะการดูสื่อต่างๆนะคะที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าการเล่นเกมออนไลน์หรือว่าการมั่วสุมในร้านอินเทอร์เน็ตจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนะแต่แค่เราเนี่ยจะเข้าถึงสื่อได้โดยง่ายมากๆยิ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่อาจจะเกิดความคึกขนองอย่างเงี้ยเมื่อเราดูสื่อต่างๆค่ะหรือการแชทกันนะคะเพื่อนัดหมายอย่างเงี้ยค่ะก็จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้เนาะต่อไปค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะครูก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนอ่านแถบประโยคนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆในวัยรุ่นเนาะจากนั้นให้เราร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงต่อการนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรข้อแรกค่ะใช้เวลาว่างเพื่อไปหากลุ่มเพื่อนซ้อมดนตรีเสี่ยงไหมคะมีคนตอบมาแล้วค่ะไม่เสี่ยงเก่งมากค่ะข้อต่อไปค่ะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนัดเจอกันเสี่ยงไม่เสี่ยง
เสี่ยงค่ะเก่งมากค่ะเมื่อต้องนัดเจอกับเพื่อน2ต่อ2จะเลือกสถานที่ที่มีผู้คนอยู่มากมายอันนี้เสี่ยงไหมคะมีคนตอบมาแล้วค่ะไม่เสี่ยงเก่งมากค่ะแอบไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะในวันหยุดช่วงกลางคืนกลางคืนนี่เสี่ยงไหมเที่ยวกับเพื่อนผิดป้าก็ไม่ได้ผิดเนาะแต่ว่าช่วงกลางคืนเป็นไงคะเสี่ยงค่ะเก่งมากดังนั้นพฤติกรรมนะคะที่พูดมาดังกล่าวเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่อาจจะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะคะนักเรียนก็ได้วิเคราะห์มาแล้วเนาะต่อไปค่ะการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้างรู้ไหมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันบ้างคะมีคนตอบมาแล้วค่ะการท้องก่อนวัยอันควรนะคะการติดเชื้ออะไรลูกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เก่งมากเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้ป้องกันก็คืออาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะได้แก่อะไรบ้างอันแรกค่ะก็คือการติดเชื้อ HIV นะคะซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคเอดส์ในอนาคตนั่นเองหากไม่รู้ว่าเราติดเชื้อ HIV เนาะข้อที่2ค่ะการยุติการตั้งครรภ์3ค่ะก็คือการตั้งครรภ์โดยที่เราไม่พร้อมนั่นเองเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นจากที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนเนาะซึ่งการติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีการร่วมเพศทั้งทางอวัยวะเพศทางปากแล้วก็ทางทวารหนักซึ่งคนที่ติดโรคนี้มักจะมีอายุในช่วงกลุ่มเรานี่แหละนะคะก็คือวัยรุ่นเนาะ15-24ปีขึ้นไปเนาะตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่12ปีนะคะปัจจุบัน12ปีเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วนะสำหรับการที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะจากการที่ดูเขาเรียกสถิตินะคะการติดเชื้อนะคะเด็กอายุต่ำเดี๋ยวนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อมากขึ้นนั่นเองซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็จะมีสาเหตุนะคะด้วยการอยู่หลายอย่างเนาะเริ่มจากแบคทีเรียก่อนนะคะนักเรียนรู้จักโรคดังต่อไปนี้ไหมหรือนักเรียนรู้จักโรคทางเพศสัมพันธ์อะไรบ้างเอ่ยมีคนตอบซิฟิลิสมาแล้วมีอะไรอีกคะโรคเอทมีอะไรอีกหูดงอนไก่โอเคเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสาเหตุเนี่ยหลักๆเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่หลายสาเหตุเริ่มจากแบคทีเรียก่อนนะคะซึ่งแบคทีเรียก็จะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ไหมตอบว่าได้ค่ะเช่นโรคซิฟิลิสนะคะโรคหนองในเทียมนะคะแผลริมอ่อนนะคะกามโรคต่อมแล้วก็พวกท่อน้ำเหลืองอักเสบเช่นฝีมะม่วงอันนี้อาจจะเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยได้ยินกันมากเท่าไหร่เนาะต่อไปค่ะกลุ่มที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องรักษาตามอาการเช่นโรคเรื้อรังหูดงอนไก่นะคะบางโรคเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เช่นโรคอะไรคะมีคนตอบมาแล้วค่ะโรคเอดส์นะคะหรือว่าการติดเชื้อ HIV นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอบถูกต้องต่อไปค่ะราแล้วก็การติดเชื้อจากเชื้อราแล้วก็โพโทซัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อราเช่นราในช่องคลอดนะคะพยาธิในช่องคลอดนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์ก็มีนะคะต่อไปค่ะผลเสียของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะไหนลองบอกครูซิว่าผลเสียของการที่เราเนี่ยติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะมีอะไรบ้างมีคนตอบและมีอะไรคะอาจจะพิการแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็รักษาไม่หายขาดเช่นโรคอะไรนะเมื่อกี้ที่ครูบอกไปมีคนตอบและเชื้อ HIV นั่นเองค่ะหรือว่าโรคเอดส์เก่งมากดังนั้นผลเสียค่ะก็จะมีอาการที่มันทรมานแล้วก็บางครั้งเนี่ยโรคถ้าเป็นโรค HIV เนี่ยก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้คือคุณเนี่ยต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะคะซึ่งบางโรคเนี่ยอาจจะลุกลามไปยังอวัยวะที่สำคัญนะคะนำไปสู่การพิการแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองคำว่าดื้อยานักเรียนเห็นคำว่าดื้อยาไหมซึ่งเชื้อบางเชื้อค่ะที่เกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นโรคที่ดื้อยาได้เหมือนกันหากเรารู้ช้านะคะแล้วคำว่าดื้อยาคืออะไรก็คืออาการหรือการรักษาที่ไม่ตอบสนองต่อยานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยต่อไปค่ะบางโรคเนี่ยก็จะเป็น
ลักษณะล่องลอยของโลกที่มันอาจจะนำไปสู่ความน่ารังเกียจใช่ปะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาเห็นล่องลอยของโลกเช่นในฝั่งขวามือนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นล่องลอยหรือว่าติ่งเนื้อที่มันงอกมาหรือรอยของแผลที่เกิดจากโรคที่มันเป็นโรคติดต่อนะคะเช่นโรคหูดหงอนไก่โรคเริมนะคะซึ่งตรงนี้บางคนเขาไม่รู้ใช่ป่ะว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายขนาดนี้ก็ทำให้เกิดการรังเกียจได้นั่นเองและอีกข้อนึงค่ะก็คือการตั้งครรภ์โดยที่เราไม่พร้อมเนาะซึ่งการตั้งครรภ์ที่เราไม่พร้อมเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะนำโรคเนี่ยมาด้วยนะเพราะเราไม่มีการป้องกันถูกปะตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็ได้รับโรคมาด้วยนะคะก็นำไปสู่การเสียชีวิตในครรภ์ได้ของทารกนะคะสิ่งสำคัญคือไหนใครรู้จักโรคที่มันเกิดจากนำไปสู่แม่สู่ลูกบ้างได้บ้างมีไหมมีใครตอบได้เมื่อกี้ครูแอบพูดไปแล้วไหนใบมีคนตอบว่าโรคเอดถูกต้องค่ะเพราะว่าโรคดังกล่าวเนี่ยในกรณีที่แม่นะคะหรือว่ามารดาเนี่ยเป็นเชื้อติดเชื้อ SIV นะคะก็จะนำเชื้อไปสู่ทารกในครรภ์ได้นั่นเองจริงๆก็จะมีอีกหลายโรคเนาะเดี๋ยวเราเรียนขั้นสูงขึ้นไปก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกิจกรรมที่2ค่ะก็คือครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่ม 3-4 คนนะคะร่วมกันวิเคราะห์นะคะวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะลงในแผนภาพความคิดพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะโอเคค่ะก็เสร็จกันแล้วนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานนะคะของนักเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นการป้องกันโรคติดต่อเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเพื่อนเราเนี่ยเขียนอะไรมาบ้างเขาบอกว่าไม่หลงเชื่อนะคะการชักชวนไปในที่ลับตาคนนะคะปฏิเสธอย่างหนักแน่นนะคะเมื่อถูกชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ตั้งใจเรียนนะทำเป้าหมายที่วางไว้นะคะนึกถึงอนาคตของตนเองไว้อ่ะถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปค่ะมาถึงช่วงถามตอบคลายสงสัยค่ะถามว่าการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างมีผลกระทบยังไงบ้างคะมีคนบอกว่าคนอื่นรังเกียจนะคะมีอะไรอีกคะมีรังเกียจแล้วมีอะไรอีกขาดเรียนไปเรียนไม่ได้มีอะไรอีกโรคติดต่อก็ต้องหยุดเรียนใช่ป่ะเพื่อรักษาถูกไหมคะอนาคตเสียเก่งมากค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็จะมีผลกระทบตามมาเยอะแยะเลยนะคะนอกจากสุขภาพแล้วนะคะก็จะมีเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมการรักษาหรือว่าเรื่องของเขาเรียกการอับอายคนอื่นใช่ไหมที่เราติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะเราก็สามารถรักษาหายได้แต่บางโรคเนี่ยรักษาไม่ได้มันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องเป็นระยะยาวได้นั่นเองต่อไปค่ะกิจกรรมที่3ค่ะก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คนนะคะร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้นะคะ1คือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์2นะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ3นะเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะซึ่งข้อความนะคะก็คือช่วยกันนะ 3-4 คนนะคะเขียนเป็นแผนภาพความคิดเนาะพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะโอเคก็ทำเสร็จกันแล้วนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนนะคะส่งมาแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าชิ้นงานของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างนี่ค่ะก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มแรกนะคะที่ส่งมานะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะคะ1คือไว้ใจให้ผู้อื่นสัมผัสร่างกาย2นะคะเดินในที่เปลี่ยวตามลำพัง3นะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทุกชนิดเลย4นะคะนัดรวมกลุ่มนะคะมั่วสุมในที่ลับตาคนนะคะต่อไปค่ะไปดูกลุ่มที่2ค่ะที่เขียนมาก็คือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะมีโรคอะไรบ้างนะคะกลุ่มนี้เขาบอกว่า1คือโรคซิฟิลิสนะคะโรคหนองในหนองในเทียมนะคะพยาธิในช่องคลอดแผลริมอ่อนนะคะลาในช่องคลอดฝีมะม่วงหูดหงอนไก่แล้วก็โรคเริมค่ะอ่ะ
ปรบมือให้ทั้งสองกลุ่มด้วยนะคะที่ส่งชิ้นงานมาให้เพื่อนๆได้ดูเนาะปรบมือดังๆเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะมาให้เราได้ทำกันนะคะเริ่มจากข้อแรกค่ะถามว่าข้อใดคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสคะกอไก่ค่ะหูดงอนไก่ขอไข่ค่ะน้องในเทียมคอควายค่ะพยาธิช่องคลอดงองูค่ะซิฟิลิสค่ะนับถอยหลังกันเลยค่ะ2 1หมดเวลาค่ะคำตอบคือข้ออะไรคะกอไก่เก่งมากค่ะหูดงอนไก่ค่ะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะนอกนั้นนะคะหนองในเทียมพยาธิในช่องคลอดนี่คือเกิดจากเชื้ออะไรคะแบคทีเรียเก่งมากแล้วก็ซิฟิลิสก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นเดียวกันข้อที่2ค่ะถามว่าข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันได้มากที่สุดกอไก่ค่ะยอมให้เพื่อนสัมผัสร่างกายในจุดส่วนตัวขณะนั่งทำงานในโรงเรียนขอไข่ค่ะนัดรวมกลุ่มการที่ร้านอินเทอร์เน็ตคอควายค่ะนั่งเล่นเกมที่ห้องเพื่อน2ต่อ2งองงูค่ะพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางแอปพลิเคชันนักเรียนคิดว่าข้อไหนเนี่ยมีความเสี่ยงนะที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดนะคะพร้อมแล้วนับถอยหลังกันเลยค่ะตอบข้อไหนเอ่ยคำตอบคือนั่งเล่นเกมที่ห้องเพื่อน2ต่อ2ค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ลับตาคนแล้วก็อยู่กันเพียง2ต่อ2ก็อาจจะมีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะส่วนข้ออื่นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่ายังมีกลุ่มคนที่อาจจะอยู่รายล้อมเรานะคะก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงเท่ากับข้อคอควายค่ะข้อต่อไปค่ะข้อใดเป็นอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กอไก่ไตวายขอไข่เลือดเป็นพิษคอควายโรคสมองอักเสบงองูการตั้งครรภ์นอกมดลูกค่ะพร้อมแล้วนับถอยหลังกันเลยค่ะตอบข้อไหนเอ่ยมีคนตอบมาแล้วค่ะเก่งมากค่ะคำตอบคือข้ององูค่ะก็คือการตั้งครรภ์นอกมดลูกนั่นเองส่วนข้ออื่นนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอันตรายที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือการตั้งครรภ์โดยที่เราไม่พร้อมนะคะโอเคค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เนาะเราก็จะได้รู้เรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้ก็รู้จักหลายๆโรคเลยเนาะครูก็หวังว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนไปเนี่ยก็สามารถนำไปใช้นะคะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงนะคะต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะหากมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมหรือว่ากลุ่มอาการใดๆนะคะก็สามารถปรึกษาผู้ปกครองครูได้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงได้นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย